ไฟไหม้ใหญ่ที่อุดรธานีคุณผู้ชมครับเป็นสตูดิโอแล้วก็โกดังเก็บของของคณะหมอลำคณะเสียงอีสานของคุณแม่นกน้อยอุไรพรคุณผู้ชมคือความเสียหายหนักมากๆนะฮะนี่โอ้โหการคือตอนนี้ดับได้แล้วก็จริงแต่ว่าย้อนกลับไปช่วงที่ไฟมันลุกไหม้ดับเพลิงทำงานแข่งกับเวลานะครับต้องใช้รถดับเพลิงเนี่ยร่วมถึง7คันด้วยกันมาที่โกดังเก็บของและสตูดิโอของแม่นกน้อยคือเหตุการณ์ในครั้งนี้ครับด้วยความที่เป็นโกดังเก็บของมันก็จะมีพวกพลาสติกผ้าโฟมไม้ฉากอุปกรณ์ทำการแสดงบนเวทีอะและฝั่งสตูดิโอก็บุด้วยโฟมเก็บเสียงเก็บเสียงทำอย่างดีครับประกอบกับอีกหนึ่งปัจจัยก็คือลมแรงมากๆเชื้อเพลิงทั้งนั้นนะเนี่ยดับไฟยากมากนะครับใช้เวลาร่วมๆ1ชั่วโมงสุดท้ายแล้วพอดับไฟได้ต้องรีบย้ายรถยนต์ที่จอดอยู่ข้างในมีกระบะ5คันเก๋ง3คันรถบรรทุก6ล้ออีก1คันมอเตอร์ไซค์อีก1คันนะครับเจ้าหน้าที่ตัดสินใจทุบกระจกเลยแล้วก็ค่อยๆเข็นกันออกมาถามว่าไฟไหม้ได้ยังไงมันเกิดได้ยังไงคือปรากฏว่าสามีของแม่นกน้อยคือพ่อหลอดพ่อหลอดเสียชีวิตไปแล้วน้องชายของพ่อหลอดครับออกมายอมรับว่าไปรับจ้างเขาทำความสะอาดแล้วเก็บขยะมาเพียบเลยหลังจากที่ทำการแสดงเสร็จกลัวว่าถ้ากองขยะไว้ลมแรงเดี๋ยวขยะจะปลิวก็เลยจุดไฟเผาขยะแต่จุดที่ไปเผาขยะมันอยู่ติดกับโกดังครับด้วยความที่ลมแรงมันก็พัดไปอ่ะพัดครับไฟมันก็ไปติดที่โกดังมันก็ลามไปถึงสตูดิโอล่าสุดนะฮะน้องชายของพ่อหลอดบอกเลยว่ายอมรับนะโทรไปสารภาพกับแม่นกน้อยแล้วแต่ถ้าจะให้รับผิดชอบทั้งหมดก็ไม่ไหวเหมือนกันไม่มีเงินครับลมไม่แรงแต่มันกินแย่แห้งสาเหตุที่พิมิตเก็บขยะเพราะว่ามันรกหรือมันอะไรเขามีงานจะมีงานหรือว่ามีแล้วมีแล้วเก็บขยะเผาเขามีงานก็เลยขยะมันเยอะเก็บขยะทำความสะอาดใช่ไหมครับแม่ว่าแม่โทรมากลับมาไหมบ่นใส่ไม่หลับพี่แม่ผมไม่ได้โทรไปครับไอ้ลูกน้องโทรไปแล้วอ่ะลูกน้องโทรไปรายงานแล้วแต่มันไม่ได้นะคุณผู้ชมอันนี้ต้องย้ำเตือนเลยไม่ว่าจะบอกล้มไม่มีหรืออะไรมันอันตรายมากเผาขยะเนี่ยเนี่ยจุดเริ่มต้นมาจากไอ้เจ้ากองขยะกองเนี้ยคุณผู้ชมครับแต่ความเสียหายมันหลักล้านแล้วนะตอนนี้ใช่แม่นกน้อยครับเดินทางจากกรุงเทพกลับไปที่อุดรทันทีเลยครับระหว่างทางก็ตั้งกล้องไลฟ์สดไปด้วยแม่บอกว่ายังไงก็แล้วแต่คืนนี้กำหนดการเดิมครับเสียงอีสานไลฟ์อินหมอชิด2ยังคงดำเนินต่อนะสปิริตของวงยังมีอยู่นะฮะเพราะว่าลูกวงอีกหลายร้อยชีวิตปักหลักอยู่ที่หมอชิด2แล้วแล้วเดี๋ยวแม่นกน้อยก็จะรีบกลับไปด้วยลองไปฟังบางช่วงบางตอนดูนะฮะขอบคุณแม่อิ๋วปฐมบันเทิงศิลป์ขอบคุณทุกคำคอมเมนต์ขอบคุณทุกกำลังใจเพื่อนพ้องอยู่ในวงการมีแต่คำว่าขอบคุณจากใจแม่นกน้อยมื้อนี้ขออนุญาตสำหรับหมอชิด2หมอรับเสียงอีสานก็ยังคงแสดงเหมือนเดิมนะคะแสดงคือเก่าค่ะมาให้กำลังใจลูกหลานหลายๆค่ะมาให้กำลังใจลูกหลานหลายๆในเด้อค่ะหมอรับเสียงอีสานเพราะฉะนั้นคืนนี้นักแสดงทุกคนต้องการกำลังใจนะครับยังคงเดินหน้าต่อสำหรับคณะหมอลำเสียงอีสานนะครับคืนนี้ที่หมอชิด2ส่วนน้องชายของพ่อหลอดนั่นน่ะสิตำรวจบอกทางคดีก็ต้องเอาผิดนะฮะข้อหากระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ทรัพย์สินของผู้อื่นเสียหายแต่เป็นญาติกันก็คงน่าจะคุยกันได้นะแต่เรื่องนี้เอามาเป็นอุทาหรณ์ก็แล้วกันใช่ไม่ได้เด็ดขาดนะคะถึงแม้ว่าจะรู้สึกว่าแค่เผาขยะนิดเดียวเท่านั้นอันตรายจริงๆค่ะ